ดเต็มมากเลยค่ะครับผมก็เหมือนเป็นช่วงท้ายปีด้วยครับเรารู้สึกว่าอย่างมีกิจกรรมที่เราได้มาสนุกกับแฟนๆทุกคนด้วยก็เลยจัดตัว Press Conference นี้ขึ้นมาครับแล้วเนื่องด้วยงาน Press Con เนี่ยครั้งล่าสุดคือปีที่แล้วเลยแล้วก็เจอช่วงโควิดทำให้หลายๆซิงเกิลเนี่ยไม่ได้จัดก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้จัดงานนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมคะกับการที่เราได้นั่งอยู่บนรถกระเช้าเลยตื่นเต้นมากครับผมเป็นคนกลัวความสูงมากเลยครับแล้วรถมันสั่นมากเลยครับผมก็มีการซ้อมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมเมื่อคืนก็ซ้อมแบบถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยซ้อมไปขึ้นรถเนี่ยแหละครับผมแล้วว่าดูรู้ด้วยว่ารู้จะไปทางไหนบ้างครับผมโซนนี้คิดเองหมดเลยไหมคะในงานวันนี้ก็คิดเองด้วยแล้วก็มีทีมที่ช่วยคิดด้วยครับผมเพราะว่าเหมือนเราอยากลองจัดอะไรที่แตกต่างจากงานที่เราเคยทำมาครับผมงานคอนเซปต์เรื่องพาเรดเนี่ยไม่เคยทำเลยลองมาใช้ในเพลงนี้ดูแล้วก็คือเร็วๆนี้ก็จะเป็นคริสต์มาสด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นทีมคริสต์มาสละกันก็จะเห็นว่ามีเพลงคริสต์มาสด้วยแล้วก็จะมีเพลง Season of You ที่ถูกทำใหม่เป็นวินเทอร์เวอร์ชันด้วยครับความรู้สึกเราวันนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเห็นแฟนคลับมาเยอะมากเลยชื่นใจครับชื่นใจแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่เราได้มาร้องเพลงได้มาเจอแฟนๆเยอะๆแบบนี้ครับผมแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆจริงดีใจมากๆที่เราได้มาเจอแฟนๆเพราะว่าช่วงโควิดอย่างที่พูดไปตอนแรกที่ไม่ได้เจอแฟนๆมาตั้งแต่น่าจะช่วงต้นปีเราเพิ่งได้กลับมาเจอกันช่วงนี้ก็ดีใจมากๆเลยได้ว่าคิดถึงบรรยากาศแบบนี้พอสมควรใช่คิดถึงมากๆเลยอยากให้แบบโควิดหมดแล้วก็เรื่องการเราจะเห็นว่าถูกเป็นระยะห่างไว้เยอะมากๆเลยนะมีโซนข้างหน้าโซนข้างหลังตรงกลางโซนข้างหลังอีกก็รู้สึกว่าถ้าเราได้มาใกล้ชิดกันมากขึ้นมันน่าจะสนุกกว่านี้อีกครับยังมีด้วยค่ะวันนี้เกิดเป็นไงบ้างค่ะโอ้ดีใจครับเพราะว่ากว่าเราจะตัดเสร็จนานอยู่เหมือนกันครับผมก็ไอตัว MV นะครับผมก็ถูกการเขาเรียกว่าแก้ไขมาหลายรอบมากๆเพราะว่าเราต้องแก้ไขฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเกาหลีด้วยฝั่งน้องแอนด้วยอะไรเงี้ยผมก็ใช้เวลาแก้ไขเยอะมากแล้วออกมาทุกคนชอบก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะครับการร่วมงานกันในหลายๆฝ่ายในการทำเพลงนี้ทั้ง MV ของเกาหลีและเราเป็นยังไงบ้างพี่หนุ่มครับผมก็ต้องบอกว่าง่ายมากๆครับเพราะว่าเหมือนคือเรื่องโซเชียลมีเดียตอนนี้มันถูกทำให้เราสามารถติดต่อกันง่ายมากขึ้นการคอนเฟอเรนซ์การอัดข้ามประเทศถูกใช้กันแพร่หลายมากขึ้นแล้วในครั้งนี้คือไม่ได้ยากเลยนะเพราะว่าคือผมก็อัดที่ไทยนี่แหละแต่ว่าก็มีแซมคอนมอนิเตอร์ตลอดแซมก็คือวิดีโอคอลไว้ตลอดแล้วก็พอเส้นเสียงถูกอัดจากผมในปุ๊บก็จะเข้าคอมของแซมที่นู่นเลยครับผมก็เลยไม่ได้ยากมากขนาดนั้นแต่ว่าเสียดายมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีโควิดก็อาจจะได้แบบเกาหลีกับแซมอย่างยังมีเปิดตัววันนี้ในการเสิร์ฟน้ำจิ้มปีหน้าของสตูดิโอจะแบบโกอินเตอร์ตลอดเลยก็ต้องบอกว่าไอตัวโปรเจกต์ Global Artist เนี่ยยังไม่จบครับผมจะลากไปอีกช่วงต้นปีหน้าด้วยก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ปีหน้าจะมีงานกับอินเตอร์อีกจำนวนหนึ่งเลยก็ผ่านตามด้วยครับแทนนิดนึงค่ะที่ช่วยจากเกาหลีช่วยโปรดิวช่วยมาร้องกับเราครับมีอะไรอยากบอกเขาไหมคะอยากบอกนะครับก็รอไปหาที่เกาหลีอยู่ครับเดี๋ยวจะไปเลี้ยงกาแฟที่นู่นนะครับแล้วเลี้ยงหมูปิ้งผมด้วยนะครับเลี้ยงหมูย่างผมด้วยนะครับนางเอกมาร่วมงานด้วยโอ้โหน้องน่ารักมากเลยครับคือที่อยู่หน้ากองคือน้องเป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานมากๆแล้วก็ energy คือทำให้คนรอบตัวรู้สึกแบบมีแรงทำงานรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเพราะน้องน่ารักแล้วก็ตัว energy มากๆเลยครับผมแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เป็น MV แรกของน้องด้วยแล้วน้องแบบทำได้ดีมากๆแน่นอนในฉากค่ะมันมีฉากหวานมากค่ะแฟนๆกี้ตัวเราเองเขินไหมคะของจริงเถอะนะเพราะว่าน้องอ่ะคืออย่างที่ทุกคนทราบแหละคือใครก็สวยมากๆแล้วพอยิ่งใกล้ๆนะยิ่งสวยยิ่งน่ารักมากๆเลยครับอยากให้ได้ลองมาเจอน้องแอนมากๆย้อนกลับไปทำไมเลือกน้องแอนมาเป็นนางเอก MV ครับพี่มิวคือจุดประสงค์หลักเลยอ่ะของน้องแอนอ่ะคือเราชอบความสมาร์ทในตัวน้องมากครับคือเรื่องไอเดียของน้องอ่ะเจ๋งมากพอเรารู้ว่าน้องขายเรื่องเวลไซด์บิวตี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมือนทำให้คนหลายๆคนตระหนักถึงการจัดจิ้งกันมากขึ้นคือเรื่อง body shaming แล้วมันจะลากไปสู่การจัดนิสัยการจัดของประเทศต่างๆซึ่งเขาเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอะไรพวกนี้มันจะถูกโยงมาจากเรื่องนี้ได้ก็เลยคิดว่าเราใช้เรื่องนี้เป็นคอนเซ็ปต์ใน MV ด้วยมันน่าจะส่งออกอะไรมากขึ้นส่งออกอะไรได้มากขึ้นครับครั้งแรกก็แอบมีกังวลว่าคนน้องจะไม่มีคิวว่างใช่ไหมในการถ่าย MV
ช่ครับเพราะว่าคือเราต้องถ่าย MV เสร็จก่อนที่น้องจะบินไปประกวดนะครับผมเลยใช้เวลาแบบสั้นมากๆจริงๆตอนที่น้องได้รางวัลของไทยผมได้ที่1ของไทยปุ๊บอ่ะเราก็รีบต่อไปเลยเพราะว่ากลัวจะไม่ได้คิวน้องแล้วก็เสียวมากๆเลยว่าเขาจะให้คิวเราหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆที่ทางกองก็น้องยอมมาเล่นให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมไหนๆก็มีซิงเกิลที่2แล้วจะมีแพลนมีแบบคอนเสิร์ตในปีหน้าให้แฟนได้แบบไปร่วมร้องเพลงด้วยมั้ยคะก็อยากมีไวๆมากๆเลยครับอยากมีคอนเสิร์ตที่เป็นฟิสิคอลที่เราสามารถแบบเข้าไปร้องเพลงกับแฟนๆด้วยกันได้ครับผมก็ต้องรอดูสถานการณ์แหละเพราะว่าโควิดก็มาไปช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะเรื่องโอมิครอนก็อันตรายในแอปพลิเคชันเพลงตัวเพลงเราเองก็ตอนนี้ก็ขึ้นติดท็อปแล้วยังไงบ้างคะมันรวดเร็วเหลือเกินปล่อยปุ๊บติดเลยครับพี่มิวดีใจครับผมดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆแล้วก็ฝากถึงทุกๆคนด้วยก็ฝากเข้าไปฟังกันเลยนะครับผมเพลง Before 430 She Said ก็ทั้งผมทั้งแซมน้องแอนทุกคนตั้งใจมากๆกับเพลงนี้ครับผมแล้วก็ฝากดู MV ด้วยนะน้องแอนน่ารักมากเลยปีใหม่ค่ะใกล้ปีใหม่แล้วพี่มิวค่ะมีแพลนไปเที่ยวใหม่อะไรยังไงก็ต้องได้เลยวางแพลนเลยปีใหม่มีงานเขาดาวครับมาเจอกันด้วยนะครับผมปีใหม่ค่ะรอทางห้างประกาศแล้วกันครับผมจะรู้อีกเดี๋ยวพูดเองก็ไม่ได้แล้วชอบพูดให้หลุดตลอดเลยแสดงว่ารับงานข้ามปีไปเลยใช่ไหมคะครับผมก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เขาดาวร่วมกับแฟนๆทุกคนด้วยแต่เราไม่มีแพลนไปไหนเป็นพิเศษใช่ไหมคะยังไม่มีเลยครับผมก็ฝากถึงทุกคนด้วยนะถ้าแบบไปเที่ยวไหนก็ฝากมาระวังตัวเองด้วยสิ่งที่อยากได้ที่สุดในปีใหม่สำหรับในปีหน้าสำหรับพี่มิวมีสิ่งที่อยากได้ที่สุดเหรอครับอยากให้โควิดหมดเร็วๆจังเลยอะ คือตอนนี้มันเหมือนแบบโควิดมันทำให้คนเราขาดการคอนเนคกันเลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนกลับมาคอนเนคกันมากขึ้นตอนนี้ทุกคนแบบอยู่ในโซเชียลมีเดียหมดเลยก็เลยแบบรู้สึกว่างานทุกๆอย่างมันถูกทำเป็นไลฟ์หมดเลยแล้วมันจะมีเวลาเราร้องเพลงเนี่ยไลฟ์มันแห้งๆอ่ะเราอยากร้องเพลงกับคนที่แบบอยู่ต่อหน้าแล้วแบบมาเฮด้วยกันแบบนี้แต่ก็ยังไม่ชินเนาะกับการขึ้นเทรนด์ทวิตขึ้นทุกอย่างเป็นอันดับหนึ่งทุกอย่างไม่ว่ายูทูบหรืออะไรยังไงใช่ถึงเวลาพอเจอก็ตื่นเต้นทุกรอบเลยครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆแหละอยากขอบคุณทุกรอบเลยทั้งแบบทั้งเทรนด์ต่างๆทั้งบิลบอร์ดทั้งตัวทวิตเตอร์เทรนด์ต่างๆทั้งแบบเรื่องไอจูในวันนี้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากหลายคนฝากชมมาว่าวันนี้เป็นลุคโอป้าค่ะลุคนี้เราชอบไหมคะพี่มิวกับสีผมสีดำอย่างเงี้ยขอบคุณครับผมก็ดีครับผมสุขภาพไม่เสียดีตอนต้นปีเปลี่ยนผมสีผมบ่อยผมแห้งผมพังมากเลยครับโอเคสุดท้ายปีใหม่ค่ะอวยพรปีใหม่เลยค่ะพี่มิวครับผมก็ขออวยพรทุกคนนะครับผม Happy New Year ปี2022นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆเลยแล้วก็สำคัญมากๆฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครไปเที่ยวไหนมาไหนเนี่ยก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่สุขภาพพัฒนานะครับปีหน้าหวังว่าจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอแจกหัวใจให้